นี่ฮะดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่อ่ะนู่นอ่ะนี่ฝั่งนี้ห้องที่2อันนี้นะห้องที่2นะครับมันจะอยู่แล้วไม่เป้ามันจะอยู่หรือวะไปเด้อเดี๋ยวใจเย็นๆจุกอ้างไหนของจริงไหนของจริงโอ้โหเกือบจะขึ้นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเอาที่มันกัดหำเอ้ยหำเอ้ยไม่ใช่กัดแล้วงูตับโอ้โหจะเจ้าเบาสักครู่นี่ให้เจ้าเบาไหนขอโทษไปจับนี่ก่อนครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแม่ผมนี่ที่ว่าเนี่ยไอ้หนูอยู่ไหนขวาเดี๋ยวขวาทางมั้งเดี๋ยวผมจะจับเดี๋ยวจะเขียนเลยนะประสบแบบนี้มีอีกแล้วอยู่ในห้องน้ำวิ่งด้วยถ้าไม่วิ่งเดี๋ยวเราก็จับเขาตรงเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเขามาขอผมน้ำอันนี้ก็ฮะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆก่อนที่จะจับนะได้ครับนี่ครับลายชัดเจนเลยอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นหางอยู่นี่คนอยู่ในนี้ครับครับไม่ใช่จันเจ้าหรอกไม่ใช่เจ้าใหญ่กว่านี้เยอะเจ้าแต่ว่าไม่น่าจะพอขดถ้าเป็นจันเจ้าเนี่ยจันเจ้าอ่ะต้องอ่านชัวร์เนาะขดอยู่แบบนี้ทำไมมันขดผมทำไมมันขดผมเตียงจงอางครับอุ้ยอะไรไม่ใช่จงอางอ้าวทำเหมือนเลยวะคืออะไรมีสะดุ้งสิงหางลายอ่ะเดี๋ยวชัวร์ป่าวกูดูจับหน่อยนะเดี๋ยวจับแล้วมาไปเอาสิงอ่ะโอ้ยสิงหางดำนั่นโอ้สิ่งที่เขาโอ้โหเหมือนจะโอ้โหเหมือนจัดว่ะเหมือนสุดๆถ้าไม่เห็นบ้องหางที่จะรู้เลยว่าจงอางขอยากจับเบาๆโอ้ยตัวใหญ่ด้วยดูเหมือนฮะดูลายกันชัดๆเลยโอ้โหนี่เห็นแวบๆนี่วิ่งตับแตกวิ่งกันสุดสัตว์ตีนแตกครับพี่น้องสีทั้งดำลายสวยมากเป็นไงครับช้างเหมือนจงอางมากไหมลายก็เหมือนช้างเห็นก็เหมือนจงอางแล้วก็มาอยู่เหมือนกันตัวใหญ่มากสิงผมไม่เอาสิงตัวใหญ่ดูหน่อยใจเย็นเดี๋ยวขอดูหน่อยเร็วเกินแป๊บสวยงามดีที่เขายังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีชีวิตเขาก็จะเป็นเหยื่อของเจ้าตีเจ้าชิโร่เราว่าเนี่ยมันคงของทำแล้วกันอุ้ยชัดมากเลยครับก็นะฮะตื่นเต้นเมื่อกี้นี้นึกว่าเป็นจงอางนะครับคนว่าคนดูแต่ที่หางเขาอย่างเดียวเขาไม่รู้จักก็คิดว่าเอางี้ดิคุณรอนกัปตันสเนกเราก็
แมวเรายังไม่มีแบบนี้ที่มาเปรียบเทียบกับจงอางอยู่เราก็จะละลายพฤติกรรมต่ออ่าดีไหมได้ไหมเนี่ยได้ไหมลายพฤติกรรมได้ไหมตัวนี้อาจจะได้นะเดี๋ยวจะเอาไปร้านกับจังแล้วยังมีนิสัยดุนะปากนักเตะที่จะชกเอามาวางเปรียบเทียบเดี๋ยวได้รู้กันอย่าเพิ่งรีบเข้าเนี่ยออกแสงตรงนี้แสงนะครับนี่เลยจากเขาเบาครับเขาก็รู้สึกว่าที่เราปลอดภัยมันแตกต่างกับงูจงอางเนาะงูจงอางเขาก็จะนิ่งๆสีสันจะไม่ขยายแบบนี้แต่ส่วนเป็นถ้าเป็นงูสิงนะครับความดุร้ายเขาจะแสดงถึงลักษณะนะครับในเรื่องของผิวหนังขยายเกล็ดของตัวของกว้างนี้ส่วนจงอางมันจะเป็นการพองตัวนะครับแต่ส่วนงูสิงเนี่ยจะขยายเกล็ดให้ชัดเจนให้เด่นชัดอย่างนี้ครับถ้าเห็นไหมครับนี่คือการขู่หรือเป็นการก้าวร้าวหรือตกใจครับจะแสดงแบบนี้เลยขยายแบบนี้หรือเป็นการพองตัวครับเหมือนกันนะครับสวยงามสวยงามงูจงอางถ้าเราจับหัวแบบนี้เขาจะใช้หางพันนิดหน่อยไม่เยอะแต่ไม่สะบัดหางเหมือนตัวงูสิงนี่จะสะบัดหางนะครับแล้วดิ้นสายตัวให้หลุดออกจากมือนะครับประมาณนี้โอ้โหนานจะได้เจองูสิงที่ตัวที่ผมมีภูมิได้แล้วนะอย่างดีที่เมื่อกี้เนี่ยเราเห็นปั๊บเราก็บอกว่าจงอางเลยนะใช่ใช่ว่าเอาความจริงเพราะว่าเราเห็นแต่ลายมันลายนี้นะครับลายนี้มันคล้ายแล้วก็หางปลายหางตรงนี้ที่มันคล้ายก็คือใช่เมื่อกี้มีแผลด้วยนะครับเนี่ยเขาน่าจะโดนอะไรกัดมานะมีเดี๋ยวต้องเอาไปรักษาอีกแล้วเหมือนเดิมลูกนักรบยังมีบาดแผลนักรบยังมีบาดแผลไม่มีใครทำอะไรไม่เหลือครับอร่อยสุดๆแต่ก็ไม่เคยกินแล้วนะครับแต่ถ้าเขาเป็นแผลแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปรักษาทางการแพทย์ครับเขากัดมันครับตัวนี้ครับต้องกลัวเดี๋ยวให้เขาแผลหายก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูว่าเขามีพิษตกยังไงบ้างโอ้โหจะผ่อนคลายไปเองเดี๋ยวเขาผ่อนคลายไปเองนี่ครับนะครับเดี๋ยวเขาจะผ่อนคลายของเขาเองหัวใหญ่มากนะเดี๋ยวเขาจะผ่อนคลายครับนี่ดีโอ้โหใครเห็นตอนแรกนี่แทบช็อกเลยเนี่ยนะนึกว่าจะเจ้ากลับมาเย้เอาใส่ถุงนะครับครับผมใส่ถุงก็เหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่งูพิษก็ควรที่จะระมัดระวังในการดมบันเดิมกัดด้วยนะครับแล้วก็จับเขาไม่ดึงไว้ครับแล้วก็ตะล่อมใส่เลยครับเพราะว่ามันจะพุ่งไม่เหมือนจงอางนะจงอางจะไม่พุ่งแต่อันนี้มันจะดันขึ้นที่สูงถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยแสงไม่พออันนี้เราก็ล็อกพื้นที่ใช่ไหมครับเขาจะพุ่งหัวจะตุงขึ้นมาเนี่ยผมก็จะตูงขึ้นมาตลอดเวลาได้สมาชิกใหม่โอ้สวยมากเลยพอดีเราจะมีการสอนด้วยเนาะก็เลยได้สมาชิกใหม่ได้สมาชิกใหม่เลยครับแล้วก็ได้เขาเรียกว่าตัวเปรียบเทียบด้วยว่าใช่ตัวสำคัญเลยครับเนี่ยตัวสำคัญจงอางงูเห่างูสิงเขาเป็นตัวสำคัญเลยครับบางคนเห็นหลังไม่ไว้ก็คิดว่าเป็นจงอางเมื่อกี้เรายังเห็นแวบนึงยังมองแบบนั้นน่ะเลยว่าเฮ้ยจงอางแล้วหรือจงอางแน่นอนแกหลังมันแหลมอ่ะจะงงใจตั้งแต่ตอนที่ว่าเอ้ยแต่มันผอมวะจะงงใจครับตอนแรกแรกครับสันแข็งเลยอ่ะเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับคล้ายกันมากแต่ถ้าเกิดเราไม่เห็นตัวจริงๆนะเห็นแต่หางเนี่ยชัดเลยหางชัดเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบว่ามันมีแค่จุดแตกต่างกันนะครับหางงูจงอางกับหางงูสิง
มันจะคล้ายกันมันไม่เหมือนกันนะมันแค่คล้ายเราจะได้เอาไปเปรียบเทียบได้ใกล้ๆหน่อยกลางคืนขอโทษทีตาผมอาจจะไม่ดีแว่นหายไปแล้วโอเคเนาะถ้าจับกลางวันโอเคกว่าถ้าจับกลางคืนตาจะจริงๆสำหรับงูประเภทนี้นะครับมันออกหากินกลางวันอยู่แล้วนะถ้ากลางคืนไม่มีแสงสว่างให้เขาเนี่ยจับง่ายมากจับง่ายมากแค่เอาไฟส่องตาก็จับได้ไอ้ที่ผมจับมันเมื่อกี้เนี่ยคือผมไม่ได้จับหัวผมจับลำตัวให้เขาผ่อนคลายแล้วก็รอให้เขาถอยออกมาเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเขาตันแล้วเขาไปไหนไม่ได้พอจับโดนตัวปั๊บเรากำมือลำหลวมครับแล้วก็ปล่อยเขาถอยออกมาพอมันสุดหัวช่วงคอพอดีเราก็จับล็อกไว้เลยล็อกหัวไว้เลยง่ายๆแบบนี้ครับไม่ต้องไปทำให้เขาก้าวร้าวฉกแล้วก็หลอกจับหรือให้เขาฉกสองสามทีฉกไม่โดนแล้วเขาก็หนีแล้วเราก็ไปจับเขาอย่างนั้นก็อันตรายกว่านิดนึงเพราะว่าเขาจะแหวงกลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ก็สำหรับท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีความรู้ที่ลึกซึ้งพอก็ไม่แนะนำให้จับวิธีนี้เนาะใช้อุปกรณ์ใช้ขอใช้อุปกรณ์ใช้ถุงมือหรืออะไรก็ว่าไปนะที่ปลอดภัยนะครับอันนี้เราเรียนรู้มาชัดเจนแล้วนะครับใช่ครับดูพฤติกรรมเขาได้งูต้องดูพฤติกรรมนะอันดับแรกไอ้จริงๆครับถึงจะทำแบบนี้กันได้เนาะถ้าดูพฤติกรรมไม่ออกบรรดาจับงูทั้งหลายนะครับก็อ่านพฤติกรรมงูสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะทำอะไรลงไปนะครับความผิดพลาดมันมีก็ถึงถ้าเป็นงูพิษก็ถึงกับชีวิตนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยคลิปหน้านะครับเราก็จะเอาเจ้าสิ่งที่มันคล้ายกันเนี่ยมาลองเปรียบเทียบกันดูเนาะเราจะได้เห็นว่าอันนี้จงอางเป็นแบบนี้งูสิงเป็นแบบนี้ซึ่งมีส่วนคล้ายกันมากถ้าจะแยกไม่ออกเนี่ยอะไรที่มันเป็นข้อแตกต่างเนาะแล้วพบกันนะครับคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เจ้าตัวนี้ไปอยู่บ้านงูนอนหลับฝันดีนะครับครับผมเดี๋ยวไปทำแผลก่อนครับครับผม